เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแล้วก็มาดูข้อต่อไปนะข้อที่32โจทย์บอกว่าเมื่อ primary spermatocyte 2N จำนวน2เซลล์ผ่านขั้นตอนไมโอซิส1แล้วจะได้ผลดังข้อใดข้อนี้ก็คือถามเกี่ยวกับเรื่องของ spermatogenesis หรือว่าการสร้างอสุจินะแล้วก็ต้องรู้ว่ามันเกิดการสร้างเป็นขั้นตอนยังไงบ้างแล้วก็มาดูกันก็อันนี้จะเป็นแผนผังของการสร้างอสุจิหรือเราเรียกว่าสเปอร์มาโตเจเนซิสก็คือการสร้างอสุจิโดยบริเวณที่เกิดนะคือมันจะเกิดที่ผนังหลอดเลือดเกิดที่ผนังหลอดสร้างอสุจิแน่นี่ผนังหลอดสร้างอสุจิหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเซมินิเฟอรัสเทลบลูโดยลักษณะการสร้างของมันนะก็คืออันนี้คือหลอดสร้างอสุจิอันนี้ก็คือเซมินิเฟอรัสทิวบูนะหลอดสร้างอสุจิเป็นขดเล็กๆอยู่ภายในนี้พอเราคอสเซ็กชันมันดูแล้วก็เอาภาพมาขยายดูนะอันนี้คือ1หลอดเราคอสเซ็กชันปุ๊บเรามาขยายดูก็จะเห็นได้ว่าลักษณะการสร้างมันจะมีทิศทางจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในก็คืออสุจิก็จะที่ถูกสร้างเสร็จแล้วก็จะมาอยู่ภายในช่องว่างตรงนี้คืออสุจินั่นเองอันนี้เราก็มาดูแต่ละขั้นตอนย่อยกันว่ามันเกิดอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เริ่มแรกคือ primordial germ cell ก็คือเป็นเซลล์เริ่มแรกเซลล์เริ่มต้นนะมันก็จะเกิดการ differentiation เกิดการกลายเป็น spermatogonium ซึ่งมีจำนวนชุดโครโมโซม2ชุดหรือว่า 2N เป็น diploid นั่นเองซึ่งในขณะตอนที่เด็กชายเกิดมาเนี่ยมันจะเกิดมาพร้อมกับเซลล์ในระยะนี้ก็คือสเปิร์มาโตโกเนียม 2N หลังจากนั้นเนี่ยมันก็สเปิร์มาโตโกเนียมอ่ะก็จะเกิดการไมโตซิสให้ได้เป็น primary spermatocyte ก็คือเป็น 2N เหมือนเดิมเพราะว่าเกิดไมโตซิสจาก1เซลล์ของสเปิร์มาโตโกเนียมก็จะกลายเป็น1เซลล์เหมือนเดิมของ primary spermatocyte เองซึ่งความจริงแล้วมันควรจะได้2เซลล์นะแต่ว่าอันนี้เขาแค่เขียนมาแบบนี้เฉยๆว่าได้เป็น primary spermatocyte 2N หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการไมโอซิสครั้งแรกไมโอซิส1ได้เป็น secondary spermatocyte N เดียวจำนวน2เซลล์แบบนี้อันนี้คือผ่านขั้นตอนของกระบวนการไมโอซิสได้เป็น secondary spermatocyte N เดียวหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดไมโอซิส2ขึ้นได้กลายเป็นสเปอร์มาติดจำนวน4เซลล์ซึ่งก็เป็น N เดียวเหมือนกันซึ่งจะเห็นว่าสเปอร์มาติดเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นกลมๆอยู่ใช่ไหมคืออันเนี้ยมันแบ่งเสร็จแล้วแหละกลายเป็นเพราะมันแบ่งไมโอซิสครบทั้ง2ครั้งแล้วได้เป็นhaploid ของสเปอร์มาติดแต่ว่าอสุจิที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้มีรูปร่างแบบนี้มันต้องเกิดการ differentiation ให้กลายเป็นอสุจิที่มีรูปร่างแบบนี้หรือว่าเรียกว่าสเปิร์มเซลล์เอ็นเดียวโดยลักษณะโครงสร้างของสเปิร์มเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนหัวส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนหางนั่นเองซึ่งส่วนหัวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนิวเคลียสเซนทริโอลแล้วก็ถุงอโครโซม
ึ่งถุงอะโครโซมเนี่ยก็จะบรรจุเอนไซม์ที่เอาไว้ย่อยผนังเซลล์ไข่นั่นเองนี่คือส่วนหัวซึ่งส่วนลำตัวเนี่ยก็จะมีไมโตคอนเดรียจำนวนมากเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานมากในการเคลื่อนที่ส่วนหางของมันก็จะเป็นโครงสร้างของเฟลเจอรัมช่วยในการว่ายน้ำแบบว่ายไปหาเซลล์ไข่นั่นเองนี่ก็จะเป็นโครงสร้างของอสุจินะก็สรุปรวมทั้งหมดนะก็คือสเปิร์มโมโตเจเนซิสเนี่ยเกิดจากที่สเปิร์มโมโตโกเนียม 2N เกิดการไมโตซิสได้เป็น primary spermatocyte 2N หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดไมโตซิส 1ได้เป็น secondary spermatocyte N เดียวแล้วก็จะเกิดไมโตซิส 2ได้เป็น spermatid หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดการ differentiation ให้กลายเป็นสเปิร์มเซลล์อย่างที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันแบบนี้โดยที่สเปิร์มเซลล์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนในโครงสร้างของมันก็คือจะเป็นส่วนหัวส่วนลำตัวส่วนหางส่วนหัวก็จะมีพวกนิวเคลียสเซนติโอถุงอะโครโซมบรรจุอยู่ส่วนลำตัวก็จะมีไมโตคอนเดรียแบบสไปรัลเป็นจำนวนมากเพราะมันต้องใช้พลังงานส่วนหางก็จะเป็นฟลาเจลลัมนั่นเองนี่ก็คือจะเป็นการสร้างอสุจินั่นเองทีนี้แล้วก็กลับมาย้อนดูที่ตัวถามว่าตัวถามอะไรเราตัวถามว่าเมื่อ primary spermatocyte 2N จำนวน2เซลล์ผ่านขั้นตอนของไมโอซิส1แล้วจะได้ผลหนังข้อใดก็จาก primary spermatocyte นะกลายเป็นผ่านขั้นตอนของไมโอซิส1มันก็จะได้กลายเป็น secondary spermatocyte จาก1เซลล์มันจะกลายเป็น2เซลล์นั่นเองก็รู้แล้วว่าถ้ามี primary spermatocyte จำนวน1ถ้ามีแค่1เซลล์เนี่ยแล้วผ่านไมโอซิส1น่ะมันจะได้เป็น secondary spermatocyte จำนวน2เซลล์ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าเริ่มต้นด้วย primary spermatocyte จำนวน2เซลล์แสดงว่ามันจะได้ secondary spermatocyte ออกมาเป็นจำนวน2คูณ2เท่ากับ4เซลล์นั่นเองแล้วก็ต้องหาช้อยที่ได้เป็น secondary spermatocyte จำนวน2จำนวน4เซลล์อย่างอันนี้เป็น primary ก็ผิดแหละอันนี้ secondary spermatocyte N เดียวถูกจำนวน2เซลล์ก็ผิดอันนี้คือ secondary spermatocyte N เดียวจำนวน4เซลล์อันนี้ก็ถูกต้องนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องช้อย4เขาบอกเป็น spermatidช้อย5ก็สเปิร์มาติดก็ผิดแหละเนี่ยก็ได้คำตอบสำหรับช้อยนี้แล้วนะว่าการที่ primary spermatocyte จะมา2เซลล์ผ่านขั้นตอนของไมโอซิส1เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นอะไรก็คือคำตอบก็เป็นได้เป็น secondary spermatocyte N เดียวจำนวน4เซลล์นั่นเองมันข้อนี้ถ้าเราจะทำโจทย์ข้อนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับไดอะแกรมของสเปิร์มาโตเจเนซิสว่ามันผ่านขั้นตอนของอะไรบ้างนั่นเองทีนี้ก็เป็นความรู้ที่จะเพิ่มให้นะก็คือเป็นโอโอเจเนซิสหรือว่าขั้นตอนการสร้างเซลล์ไข่นั่นเองมีอะไรบ้างแล้วก็มาดูกันก็คือเริ่มแรกเนี่ยมันจะเป็นเซลล์ที่มีชื่อว่าโอโอโกเนียมโอโอโกเนียม 2N ผ่านขั้นตอนของไมโตซิสได้กลายเป็น primary โอโอไซต์ 2N ซึ่งในขั้นตอนนี้มันจะเกิดการไมโอซิสต่อซึ่งมันจะค้างอยู่ที่ระยะโปรเฟส1ซึ่งไอ้ระยะเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นระยะที่เด็กผู้หญิงเนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับระยะนี้เนี่ยอย่างที่เราเกิดมาคลอดจากท้องแม่เนี่ยเราจะมีเซลล์ไข่ที่ค้างอยู่ในระยะ primary oocyte ซึ่งอยู่ในระยะย่อยโปรเฟส1เองก็ยังเป็น 2N เหมือนเดิมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมน FSH มากระตุ้นให้เกิดการแบ่งเซลล์ต่อโดยจะแบ่งจนจบไมโอซิส1แบ่งจนจบไมโอซิสก็คือถึงครั้งที่2แล้วซึ่งจะค้างอยู่ในระยะ secondary oocyte ในระยะ metaphase 2ก็คือเริ่มแรกเนี่ยเป็นโอโกเนียม 2N ใช่ไหมแล้วก็จะเกิดการแบ่งแบบไมโตซิสได้เป็น primary oocyte ค้างอยู่ในระยะโปรเฟส1แล้วพอก้าวเข้าสู่วัยรุ่นมี FSH มากระตุ้นให้มันแบ่งเซลล์ต่อมันก็จะแบ่งไมโอซิสต่อ
ได้ออกได้มาเป็นระยะ secondary oocyte ค้างอยู่ในระยะ metaphase 2เองซึ่งในการแบ่งอันนี้เนี่ยมันจะได้ออกมา2เซลล์ใช่ไหมก็คือจะเป็น polar body ก็คือจะมีเซลล์ที่ฝ่อมีขนาดเล็กนิดเดียวใช้งานไม่ได้กับ secondary oocyte ต่อจากนั้นเนี่ยพอมันมีระยะนี้เนี่ยที่มันค้างอยู่ที่ระยะ secondary oocyte เราจะเรียกว่าเป็นระยะที่ไข่สุกแล้วมันก็จะมี LH มากระตุ้นให้ไข่สุกแล้วเนี่ยเกิดการตกไข่แล้วพอตกไข่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเซลล์ไข่ออกมาที่สมบูรณ์แบบนี้ใช่ไหมพอมันเกิดการตกไข่ปุ๊บแล้วพอมีอสุจิมาเจาะมันปุ๊บต่อที่ผนังมันปุ๊บมันก็จะเกิดการไมโอซิสอย่างสมบูรณ์ได้ออกมาเป็นเซลล์ไข่อย่างสมบูรณ์แล้วก็เกิดการปฏิสนธิได้ออกมาเป็นเฟอร์ติไลเซอร์ก็คือเป็นไข่ที่เกิดการปฏิสนธิแล้วเป็น 2N นั่นเองซึ่งเซลล์ไข่ของมนุษย์เนี่ยเป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่มากสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้วยนะสรุปทั้งหมดก็คือเริ่มแรกของกระบวนการสร้างเซลล์ไข่หรือโอโอเจเนซิสนะก็คือเริ่มจากโอโอโกเนียม 2N เกิดการแบ่งแบบไมโตซิสได้เป็นไพรมารีโอโอไซต์ซึ่งเราจะเกิดมาพร้อมกับระยะนี้ primary oocyte ซึ่งเป็น 2N ค้างอยู่ในระยะ prophase 1แล้วพอเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยก็จะเกิดการแบ่งเซลล์ต่อผ่านกระบวนการ meiosis ได้เป็น secondary oocyte ค้างอยู่ในระยะ metaphase 2ซึ่งระยะเนี้ยจะเรียกว่าเป็นระยะที่ไข่สุกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี LH มากระตุ้นให้เกิดการตกไข่ออกมาพอตกไข่ออกมาปุ๊บอสุจิเข้ามาเจาะไข่เพื่อมาเจาะผนังเซลล์ไข่แล้วปุ๊บก็จะทำให้เซลล์ไข่เนี่ยแบ่งต่อจนจบไมโอซิสทั้งหมดจนจบไมโอซิส2แล้วก็เกิดการปฏิสนธิกันเกิดขึ้นนี่นี่คือจะเป็นความรู้เพิ่มเติมให้เกี่ยวกับโอโอเจเนซิสนะสำหรับข้อ32ก็คือจบไปแล้วว่าเราได้คำตอบออกมาเป็นช้อยข้อ3นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ